เอาละครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมสุดระทึกตะลิมปิงระหว่างทีมผู้ชายล้วนสตางหลอทีมผู้หญิงล้วนชายท่านเกิร์ลกติกาเราจะให้ผู้แข่งขันมายืนที่หน้าตะลิมปิงและเลือกแผ่นป้ายปริศนาตอบถูกได้คะแนนตอบผิดตะลิมปิง oh, no. เดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนทั้งสองคนเป่าวิ่งฉุบกันว่าใครจะได้เลือกแผ่นป้ายก่อน น้องสิงโตครับเลือกแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ครับ3ครับแผ่นป้ายที่3กรุณาเลือกคำใบผมเลือกคำใบที่3คำใบที่3คือตัวสีน้ำตาลตอบหมีหมีเป็นคำตอบที่ตะลิมปิงเราจะไม่จิ้มเราจะไม่จิ้มคำใบที่สองคือดุร้ายเสือเสือเป็นคำตอบที่น้องสิงโตเลือกคำใบ้ที่เท่าไหร่คะคำใบ้อะไรเดียวฮะหนึ่งสองแล้วหนึ่งครับคำใบ้ที่หนึ่งคนเยอะคนเยอะเสียงดังหนูร้ายคนเยอะคนเยอะเสียงดังหนูร้ายคนเยอะคนเยอะขอตอบว่าหมาครับหมาเป็นคำตอบที่ตะลิมปิงมันไม่ตีนกลับไปนิดนึงนะคะจิ๊บเป็นเจ้าป่าสิงโตค่ะสิงโตเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถูกต้องครับขอเชิญตัวแทนคู่ที่2ออกมาได้แล้วครับผมทั้ง2คนเป่าลูกชุบได้เลยครับน้องพิมเลือกแผ่นป้ายปริศนาได้เลยครับ2ค่ะเลือกแผ่นป้ายที่2เลือกคำใบ้ปริศนาค่ะ3 3 4 4ปริศนาข้อที่4คือตอบติ๊กตอบติ๊กและตอบร้องแป้นๆโอ้โหช้างเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับและผู้ที่แพ้จะต้องตะลิมปิงนี่แหละนี่แหละเอาไปจ้ะชิวโหน้ำกระเด็นเอาไปจ้ะที่จะมาชิงเกมตะลิมปิงได้แกชนะพี่ได้นะน้องพีทพีททั้ง
้งสองคนเป่าลิ้นฉุดได้เลยครับยันจุ๊บจุ๊บน้องดาวได้เลือกก่อนเลือกแผ่นป้ายปริศนาเลยครับหมายเลขหมายเลขหนึ่งเลือกคำใบ้ปริศนาได้เลยครับคำใบ้หมายเลขสองคือร้องขอตอบม้าม้าเป็นคำตอบที่และคนที่แพ้จะต้องตะลิปิงสามสูตรแล้วครับสำหรับฝ่ายหญิงเรามาดูคู่สุดท้ายกันนะครับในเกมตะลิปิงเชิญครับทั้งสองท่านเป่าลิ้นฉุดเลยครับน้องน้ำปิงเลือกคำใบ้ปริศนาเลยครับสองคำใบ้ที่สองคือลองลิงลิงเป็นคำตอบที่และคนที่แพ้จะต้องตะลิปิงแล้ววันนี้ทีมที่ชนะก็คือทีมไททันแล้วชมเมื่อไหร่ของเราได้ที่ตรงนี้แล้วสวัสดีสวัสดีครับ